จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อประเทศสหรัฐอเมริกาประเทศมหาอำนาจที่นานาประเทศต่างเกรงขามต้องประสบกับวิกฤตขั้นสูงสุดเมื่อฝั่งรัฐบาลรับพยายามจะใช้อำนาจของตนในการกุมอำนาจตนเองได้ครองตำแหน่งให้ตนเองได้เป็นรัฐบาลต่อเนื่องมานานหลายปีโดยใช้ระบบเผด็จการเบ็ดเสร็จเข้ายึดอำนาจมันก็เลยทำให้ประชาชนหลายฝ่ายต่างไม่พอใจลุกฮือต่อต้านกันทั่วทั้งประเทศจนกองกำลังทางฝั่งชาติตะวันตกฝั่งแคลิฟอร์เนียต้องฟอร์มทีมทหารขึ้นมาครับจัดตั้งหน่วยรุกคืบเข้าใจกลางเมืองหลวงเพื่อปิดตำนานรัฐบาลนี้ลงให้ได้ทั้งประเทศในตอนนี้กำลังลุกเป็นไฟกับการเดินทางครั้งใหม่ของนักข่าวผู้กล้าผู้เสี่ยงชีวิตเพื่อสกู๊ปข่าวครั้งสำคัญครั้งนี้เพื่อให้ได้มาซึ่งบทสัมภาษณ์ของท่านประธานาธิบดีมันถึงขั้นจะเปลี่ยนชีวิตของพวกเขาเหล่านี้ไปตลอดกาลว่าแต่นักข่าวกลุ่มนี้จะมีจุดจบลงอย่างไรสวัสดีครับผมมอเบิลทุกคนกำลังจะได้ฟังสรุปในเรื่องหนังที่มีชื่อเรื่องว่า Civil War วิบัติสมรภูมิเมืองเดือดใครชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กับแอดมินคนละ1ไลค์เป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับและถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วไปฟังกันเลยครับเบื่อไหมครับเวลาดูหนังฟังเพลงแล้วชอบมีโฆษณาขึ้นมาคั่นผมขอแนะนำ YouTube Premium ราคาถูกเพียงแค่79บาทต่อเดือนจากปกติ209บาทครับเมื่อสมัครแล้วจะได้ฟังสปอยหนังแบบไม่มีโฆษณาคั่นที่สำคัญคือใช้อีเมลของเราสมัครได้เลยติดโปรเดิมก็สามารถย้ายได้มีทีมงานคอยดูแลตลอด24ชั่วโมงส่วนสตรีมมิ่งถูกลิขสิทธิ์อื่นๆร้านเราก็มีบริการแล้วนะครับถ้าสนใจแอดมาได้เลยที่แอดไลน์แอดมอเบิลร้านนี้แอดมินช่องเป็นเจ้าของเองรับประกันความปลอดภัยหนังได้เปิดเรื่องขึ้นมาที่รัฐต่างๆของประเทศสหรัฐอเมริกาในตอนนี้ครับประชาชนแต่ละคนเริ่มไม่พอใจในการทำงานของประธานาธิบดีที่พยายามเล่นการเมืองเพื่อให้ตนเองนั้นครอบครองอำนาจไปโดยตลอดจนสุดท้ายแล้วก็เกิดกลายเป็นการปะทะกันระหว่างกองกำลังสหรัฐและก็กลุ่มกองกำลังตะวันตกหัวรุนแรงที่พยายามจะเรียกร้องการแบ่งแยกดินแดนเพราะพวกเขาเห็นว่ารัฐบาลในตอนนี้แต่เดิมที่เคยเป็นประชาธิปไตยได้แปลเปลี่ยนกลายเป็นรัฐบาลเผด็จการทางทหารไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ถึงอย่างไรครับสงครามที่กำลังปะทุอยู่นั้นประธานาธิบดีเองก็ยังไม่ยอมที่จะลงจากตำแหน่งจนทำให้หลายส่วนในตอนนี้ต่างไม่พอใจเป็นอย่างมากจนเกิดความเดือดร้อนไปทั่วทุกคนแห่งก่อนที่ภาพเหตุการณ์ครับจะตัดมาที่หญิงคนนี้เธอมีนามว่าลีสมิธนักข่าวสาวชาวอเมริกันก็ได้รับหน้าที่ในการเกาะติดสถานการณ์สงครามในขณะนี้ซึ่งพวกเขาเองครับได้ยกทีมนักข่าวไปที่จุดประท้วงกลางเมืองโดยตัวลีเองนั้นได้มีการเก็บภาพการทะเลาะวิวาทระหว่างประชาชนที่ไม่พอใจในตัวรัฐบาลกับเจ้าหน้าที่ตำรวจครับที่พยายามจะเข้ามาควบคุมสถานการณ์ให้เรียบร้อยซึ่งบอกเลยครับว่าเป็นงานที่ค่อนข้างตึงเครียดเป็นอย่างมากซึ่งในระหว่างนั้นเนี่ยลีได้มีการช่วยนักข่าวรุ่นน้องคนหนึ่งที่กำลังถูกตำรวจกำลังจะเล่นงานในขณะเดียวกันครับระเบิดลูกใหญ่ก็ถูกปาเข้ามากลางกลุ่มประท้วงจนทุกอย่างนั้นก็หยุดแน่นิ่งไปชั่วขณะหนึ่งพร้อมกับมีคนบาดเจ็บและจากไปกันเป็นอย่างมากลีจึงได้วิ่งเก็บภาพถ่ายต่างๆครับอย่างใกล้ชิดเพื่อเก็บเกี่ยวทุกเวทีของเหตุการณ์ตามหน้าที่ของเธอครับที่ได้รับมอบหมายแม้ว่ามันจะมีความเสี่ยงมากต่อชีวิตของเธอเองก็ตามก่อนที่ภาพเหตุการณ์จะตัดกลับมาในตอนที่ลีในตอนนี้ได้มีการสนทนากับโจแล้วก็แซมมี่พวกแก๊งนักข่าวครับในวงการเดียวกับตัวนางเอกเองนั่นแหละที่ได้มีการพูดถึงสงครามกลางเมืองที่กำลังปะทุขึ้นอยู่ในตอนนี้รัฐบาลครับแทบจะต้านไม่อยู่กันแล้วกองกำลังตะวันตกหัวรุนแรงกำลังลุกคืบเข้ามาอย่างต่อเนื่องซึ่งในวันรุ่งขึ้นนั้นลีครับก็จะเดินทางไปยังเมืองหลวงที่เมืองวอชิงตันดีซีในภารกิจสำคัญของเธอครับถ่ายรูปแล้วก็ให้โจนั้นสัมภาษณ์ท่านประธานาธิบดีของประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งตาแก่แซมมี่เองก็แย้งขึ้นมาว่าที่เมืองหลวงในตอนนี้ครับประชาชนส่วนใหญ่ก็ต่างมองว่านักข่าวเป็นศัตรูของพวกเขาไปกันหมดแล้วและพวกนางเอกครับคงถูกยิงทิ้งเป็นแน่แต่ไม่ใช่กับตัวโจที่เขากลับคิดว่านี่คือโอกาสสำคัญที่ทำให้สำนักข่าวของพวกเขานั้นเริ่มจะเป็นต่อสำนักข่าวอื่นเพราะว่าหลังจากเหตุการณ์ความวุ่นวายได้เกิดขึ้นไม่เคยมีนักข่าวคนไหนเลยครับที่ได้สัมภาษณ์ท่านประธานาธิบดีมาเป็นปีกว่าแล้วซึ่งพวกเขาเองก็ตั้งใจว่าจะเข้าให้ถึงท่านประธานาธิบดีให้ได้ซึ่งเอาเข้าจริงครับตัวโจเองก็แอบเห็นด้วยกับตาแก่แซมมี่เป็นบางเรื่องคือเขาเองมองว่ายังไงเมืองหลวงครับก็จะถูกตีแตกส่วนอนาคตของท่านประธานาธิบดีนั้นก็คงมีชีวิตอยู่ไม่เกินเดือนหรอกเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการสัมภาษณ์เขาเป็นข่าวเดียวที่เหลือให้ทำในตอนนี้แล้วทางฝั่งแซมมี่เองครับที่อายุค่อนข้างเยอะแล้วก็ร่างกายที่ใหญ่เทอะทะก่อนหน้านี้เองเขาก็มีความตั้งใจจะทำแบบเดียวกันกับโจแต่คิดว่าสังขารตนเองไม่น่าไหวแต่ในเมื่อโจกับลีครับยังไงก็จะไปอยู่แล้วแซมมี่ขอไปด้วยแล้วกันมันก็เลยทำให้ลีกับโจครับไม่ค่อยเห็นด้วยสักเท่าไหร่นักกลัวว่าแซมมี่จะกลายเป็นภาระของพวกเขาเสียเปล่าๆแต่ถึงกระนั้นครับพวกเขาก็ไม่สามารถปฏิเสธแซมมี่ได้อยู่ดีก่อนที่หลังจากนั้นไม่นานครับรุ่นน้องนักข่าวที่ลีเคยช่วยชีวิตไว้ก่อนหน้า
ก็ได้เดินทางมาขอบคุณกับเธอเป็นการส่วนตัวและคืนเสื้อของนางเอกครับให้กับตัวเธอคืนไปซึ่งเด็กคนนี้นั้นก็มีความฝันอนาคตครับเธออยากจะเป็นช่างภาพสงครามตามลอยลีโดยลีเองนั้นก็เป็นนักข่าวชื่อดังแถมยังเป็นฮีโร่ที่ช่วยชีวิตเธอไว้อีกต่างหากเมื่อนางเอกได้ยินแบบนั้นนี่ก็เลยถามข่าวชื่อรุ่นน้องคนนั้นกลับไปจนนางเอกได้รู้ว่าเธอคนนั้นมีชื่อว่าเจซี่ก่อนที่นางเอกจะเดินจากไปตกดึกในคืนนั้นเองครับลีหลังจากที่กลับมาพักผ่อนแล้วก็ได้จิตตกกับสิ่งที่เธอเห็นมาจากการทำงานของเธอทั้งในเรื่องของความรุนแรงที่เกิดจากการประทะกันของทางฝั่งรัฐบาลกับประชาชนและกองกำลังตะวันตกหัวรุนแรงครับรวมไปถึงการทำร้ายกันต่างๆนานาเกินกว่าที่ใครมาเห็นแล้วจะรับมือไหวมันได้ทำให้ลีในตอนนี้เครียดจนหัวแทบระเบิดกับสิ่งที่เธอทำในงานนี้เป็นอย่างมากแต่เนื่องจากชีวิตของเธอครับยังไม่สิ้นก็ต้องดิ้นกันไปในเช้าวันรุ่งขึ้นครับลีได้ตื่นขึ้นมาได้พบกับความตกใจในเรื่องที่ว่าเจสซี่นักข่าวรุ่นน้องได้อาสาสมัครรับขอร่วมเดินทางไปเมืองหลวงกับแซมมี่และก็โจด้วยทางฝั่งโจไม่ได้ติดอะไรครับเพราะเขามองว่าเจสซี่นั้นเป็นนักข่าวมือใหม่ไฟแรงที่ค่อนข้างมีฝีมือเป็นอย่างมากแต่ไม่ใช่กับลีเลยครับที่เธอมองเห็นตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงเธอมองว่าเจสซี่ยังเด็กน้อยเกินไปที่จะเดินทางไปเจอกับอันตรายอะไรแบบนั้นซึ่งตัวโจก็เถียงกลับไปว่าเราควรให้โอกาสเธอสิแต่ลีสิครับกับห่วงเรื่องของความปลอดภัยของเจสซี่เสียมากกว่าเมื่อความเห็นของแต่ละฝ่ายในตอนนี้ไม่ตรงกันลีเองก็ยื่นคำขาดออกไปครับเพื่อยุติปัญหาในครั้งนี้ก็คือให้ตัวเจสซี่เองสามารถเดินทางไปได้ไกลสุดก็แค่เมืองใกล้ๆเมืองหลวงเท่านั้นเพราะในเมืองหลวงในตอนนี้มันอันตรายเกินกว่าที่เจสซี่จะรับมือไหวและเมื่อทุกฝ่ายครับตกลงปลงใจกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วการเดินทางระยะ 1,000 กิโลเมตรจึงเริ่มต้นขึ้นมาอย่างเป็นทางการในระหว่างการเดินทางครับพวกเขาทั้ง4คนก็ได้เจอเข้ากับซากรถยนต์มากมายที่กองเกลื่อนกลาดเต็มถนนเจสซี่เองครับค่อนข้างจะว้าวกับเหตุการณ์นี้เป็นอย่างมากเพราะตั้งแต่ที่เธอเกิดมาเหตุการณ์แบบนี้ครับไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประวัติศาสตร์ของประเทศในขณะเดียวกันครับผู้ใหญ่ก็ต่างลิสต์คำถามที่จะเตรียมไปถามท่านประธานาธิบดีซึ่งคำถามเนี่ยก็มีประมาณว่าเหตุผลของท่านที่ตัดสินใจในการสั่งยุบหน่วย FBI หรือในเรื่องที่ท่านสั่งโจมตีทางอากาศไปยังผู้ชุมนุมชาวอเมริกันด้วยกันเองบอกเลยครับว่าคำถามแต่ละข้อนั้นประชาชนส่วนใหญ่ก็อยากได้คำตอบนั้นเช่นกันว่าท่านประธานาธิบดีครับทำสิ่งนั้นไปเพื่ออะไรกันแน่ก่อนที่ไม่นานหลังจากนั้นการเดินทางของพวกเขาทั้ง4คนก็จำเป็นต้องหยุดลงชั่วขณะหนึ่งเมื่อน้ำมันรถของพวกเขาอยู่ในระดับที่น่าเป็นห่วงการหยุดที่ปั๊มน้ำมันนั้นเป็นสิ่งที่พวกเขาควรทำเป็นอันดับแรกแต่มันก็ติดปัญหาอยู่ตรงที่ว่าเจ้าของปั๊มน้ำมันในตอนนี้ครับต่างไม่ยอมให้พวกนางเอกนั้นเติมน้ำมันแต่โดยดีเนื่องจากว่าต้องใช้ใบอนุญาตในการเติมน้ำมันก่อนเท่านั้นแน่นอนว่าพวกเขาไม่มีมันเป็นแน่ลีเองก็เลยตัดสินใจเสนอเงินก้อนโตให้กับเจ้าของปั๊มน้ำมันไปพิจารณาสุดท้ายแล้วอำนาจของเงินก็เหนือกว่าทุกสิ่งเจ้าของปั๊มน้ำมันครับยอมให้พวกเขาเติมแต่โดยดีซึ่งทางฝั่งของลีครับก็ระแวงพวกคนกลุ่มนี้เป็นอย่างมากเนื่องจากพวกเขาครับมีอาวุธหนักในการครอบครองกันแทบทุกคนแต่ไม่ใช่กับเจสซี่ครับที่เธอนั้นมีความตื่นเต้นเป็นที่สุดในระหว่างการเติมน้ำมันเจสซี่ได้มีการขอตัวออกไปเดินสูดอากาศหน่อยเพราะเหมือนว่าเธอเห็นอะไรแปลกๆครับข้างๆถนนเมื่อตะกี้นี้มันก็เลยทำให้เด็กปั๊มคนหนึ่งครับตัดสินใจเดินตามเจสซี่ไปและนางเอกเองครับก็เดินตามพวกเขาไปด้วยความเป็นห่วงจนสุดท้ายแล้วภาพที่ปรากฏต่อหน้าเจสซี่ในตอนนี้ก็คือภาพของคนบางคนครับที่ถูกห้อยต่องแต่งไว้ในตอนนี้ที่แต่ละคนก็ต่างอยู่ในสภาพที่สะบักสะบอมกันเป็นอย่างมากเด็กปั๊มที่เข้ามาเมื่อตะกี้นี้ก็เลยอวดอ้างว่านี่เป็นฝีมือของตนในการจับหัวขโมยครับมาลงทันแบบนี้เจสซี่ก็เลยช็อกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเลยสิครับคือเธอไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่ามันจะรุนแรงได้ถึงขนาดนี้ในขณะที่ตัวนางเอกเองก็ไม่รอช้าจัดการสั่งให้เด็กปั๊มเมื่อตะกี้นี้เนี่ยไปยืนข้างๆเหยื่อของเขาหน่อยละกันเพื่อเก็บรูปถ่ายเอาไว้ตามอาชีพของเธอจนสุดท้ายนางเอกก็ได้รูปที่ว่านั้นมาได้อย่างชิวๆแตกต่างจากตัวเจสซี่อย่างสิ้นเชิงครับที่เธอมีความตั้งใจมาตั้งแต่แรกว่าจะทำแบบนี้แต่กลับสติแตกเมื่อได้เห็นภาพที่ไม่ควรเห็นต่อหน้าต่อตาแบบเต็มๆซึ่งหลังจากที่การเดินทางของพวกเขาทั้ง4คนได้เริ่มต้นขึ้นมาอีกครั้งนี่ลีก็ได้ให้บทเรียนครั้งสำคัญให้กับเจสซี่ได้เรียนรู้ก็คือนี่แหละครับคืองานสำคัญของนักข่าวอย่างเรามันคือการเก็บรูปและการตั้งคำถามไม่ว่าสถานการณ์ข้างหน้านั้นจะเป็นอย่างไรเราไม่ต้องสนใจมันครับแค่ทำหน้าที่ของพวกเราไปก็เท่านั้นเองนางเอกเองบอกเลยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในปั๊มเมื่อตะกี้นี้มันแทบเล็กน้อยมากๆเมื่อเทียบกับสิ่งที่เจสซี่กำลังจะได้เห็นเมื่อเดินทางเข้าใกล้เมืองหลวงครับและแล้วพวกเขาทั้ง4เองก็ได้เดินทางมาถึงที่ห้างดังในอเมริกาที่ในตอนนี้มันก็พังจนเละเทะไปหมดลีเองได้มีการออกคำสั่งให้เจสซี่ถ่ายรูปเฮลิคอปเตอร์ที่ตกพังอยู่ข้างหน้ามันก็เลยทำให้ลีเห็นว่าเจสซี่ทำได้ไม่ดีเท่าที่ควรเจสซี่ก็เลยกล่าวขอโทษลีครับที่ตามติดรถมาด้วยลีเองก็เลยตอบกลับไปว่าอาชีพนักข่าวอย่างเราเนี่ยมันคือความผิดพลาด
ลีเป็นห่วงเจสซี่จริงๆครับที่เธอนั้นตัดสินใจเลือกเส้นทางนี้ในการดำรงชีวิตก่อนที่ในคืนนั้นเองครับพวกเขาก็ตัดสินใจในการเข้าพักที่โกดังแห่งหนึ่งแต่แก่แซมมี่ในตอนนี้ได้รู้ว่าสงครามในครั้งนี้มันกัดกินใจของลีอยู่ไม่มากก็น้อยเขาเองครับรู้จักกับลีมาตั้งแต่อายุ20ต้นๆพอๆกับอายุของเจสซี่ในตอนนี้เลยก็ว่าได้ลีในตอนนั้นครับแทบไม่แตกต่างอะไรกับเจสซี่ในตอนนี้เลยซึ่งแซมมี่เองก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมตัวลีต้องใจร้ายกับเจสซี่ขนาดนั้นด้วยจนแซมมี่เองก็เริ่มจะเป็นห่วงในขณะที่ตัวโจครับได้เข้ามาบอกกับเจสซี่ว่าในวันพรุ่งนี้ครับพวกเราจะมีการเดินทางไปยังสถานที่ที่มีการสู้รบกันอยู่มันจะมีความอันตรายต่อชีวิตเป็นอย่างมากเพราะฉะนั้นแล้วครับเจสซี่จึงได้รับคำสั่งให้รออยู่ข้างหลังก็แล้วกันแน่นอนสิครับว่าเจสซี่ไม่ยอมเป็นแน่พร้อมกับบอกรุ่นพี่แต่ละคนว่าไม่ต้องกลัวเธอจะไม่เป็นภาระของทุกคนหรอกมันก็เลยทำให้ตัวโจเองไม่ค่อยมั่นใจสักเท่าไหร่ว่าเจสซี่จะรับมือไหวจริงๆหรือเปล่าจนกระทั่งเช้าวันต่อมาได้มาถึงทุกคนได้มีการเดินทางไปเก็บภาพการยิงปะทะกันระหว่างแต่ละฝ่ายที่เกิดขึ้นในตอนนี้จนเห็นคนบาดเจ็บครับมากมายนับไม่ถ้วนในสถานที่ใกล้ๆจนสุดท้ายแล้วครับกองกำลังของประเทศสหรัฐก็เข้ามาควบคุมสถานการณ์เอาไว้ได้จัดการจับกุมพวกกลุ่มตะวันตกหัวรุนแรงครับจนพวกมันถูกกำจัดได้ในที่สุดซึ่งหลังจากเหตุการณ์ต่างๆได้จบลงไปทุกคนก็ได้มีการเดินทางไปพักที่ศูนย์กักกันช่วยเหลือประชาชนของทางกองทัพที่ตั้งฐานอยู่ในสนามกีฬาเก่าๆแห่งหนึ่งเจสซี่ในตอนนี้ครับได้มีการมานั่งล้างฟิล์มโดยมีลีนั้นนั่งอยู่ข้างๆซึ่งเจสซี่ก็ได้บอกกับนางเอกว่าจริงๆแล้วเจสซี่รู้อยู่แล้วครับว่าทำไมลีถึงมาเป็นนักข่าวได้เพราะเมื่อย้อนกลับไปในสมัยที่ลีเรียนมหาลัยเธอได้มีการสร้างผลงานครั้งสำคัญโดยการถ่ายรูปครับเหตุการณ์การเลี้ยงหมูของคนหมู่มากจนเกิดกลายเป็นภาพถ่ายในตำนานเอาไว้ได้หลังจากนั้นเองครับลีก็ได้กลายเป็นช่างภาพที่อายุน้อยที่สุดในณเวลานั้นมันก็เลยทำให้ตัวลีในตอนนี้เริ่มมีการเปิดใจคุยกับเจสซี่มากยิ่งขึ้นถึงเรื่องราวต่างๆในชีวิตของพวกเขาแต่ละคนจนเจสซี่เองนั้นก็ได้รับกำลังใจมหาศาลจากนักข่าวรุ่นพี่คนนี้และเตรียมความพร้อมครับในการรับมือกับภาระอันหนักหน่วงในวันต่อไปจนกระทั่งเช้าวันต่อมาได้มาถึงพวกเขาทั้ง4คนได้มีการเดินทางเข้าไปใกล้เมืองหลวงมากยิ่งขึ้นไปอีกระหว่างการเดินทางเจสซี่ได้มีการเก็บรูปถ่ายต่างๆเอาไว้มากมายแต่ที่แปลกก็คือเจสซี่เองได้มีการตั้งข้อสังเกตว่าทำไมเมืองนี้ถึงดูเงียบสงบมากๆทุกอย่างดูเป็นปกติครับราวกับว่าสงครามไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนมันก็เลยทำให้ทั้ง4คนได้มีการเดินทางไปที่ร้านเสื้อผ้าแห่งหนึ่งที่เปิดทำการตามปกติปรากฏว่าทุกคนในเมืองครับพยายามจะทำตัวอย่างมีความปกติสุขที่สุดไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสงครามแต่ถึงกระนั้นก็มีทางกองทัพสหรัฐคอยควบคุมและก็จับตามองพวกเขาอยู่ตลอดเวลาแต่ทว่าความสงบสุขก็อยู่เพียงแค่ชั่วคราวเท่านั้นเมื่อพวกเขาได้มีการเดินทางเข้าใกล้ใจกลางเมืองหลวงมากยิ่งขึ้นไปอีกกระสุนปริศนาครับได้ปลิวมาจากไหนไม่รู้เป็นฝั่งตรงข้ามที่ยิงมาใส่รถของพวกเขานั่นแหละมันก็เลยทำให้พวกของนางเอกครับต้องรีบหาที่หลบกันจ้าละวันซึ่งในตรงที่พวกเขาหมอบอยู่ในตอนนี้ก็มีกองกำลังของตะวันตกกำลังหมอบอยู่โจก็เลยตรงดิ่งเข้าไปถามเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นในตอนนี้กันแน่อีกฝ่ายที่ยิงพวกเรามาเมื่อตะกี้นี้คือใครแต่พวกทหารที่อยู่ในตอนนี้ก็ไม่ได้ตอบอะไรโจกลับไปพวกเขาตอบไปเพียงแค่ว่าพวกมันยิงพวกฉันมาฉันก็แค่ยิงกลับไปฉันไม่สนหรอกเว้ยว่าพวกมันจะเป็นใครแต่พวกมันต้องเดี้ยงในวันนี้และแล้วครับเมื่อปืนปริศนาที่ยิงออกมาจากในบ้านก็ถูกกำจัดนี่ก็เลยทำให้นักข่าวกลุ่มนี้สามารถเดินทางออกมาจากที่นี่ได้อย่างปลอดภัยท่ามกลางความสงสัยครับว่าเมื่อตะกี้นี้เกิดอะไรขึ้นกันแน่ซึ่งหลังจากที่พวกเขาทั้ง4คนขับรถออกมาได้ไม่นานเนี่ยจู่เหตุการณ์ไม่คาดฝันมันก็ได้เกิดขึ้นเมื่อได้มีรถคันหนึ่งครับได้ขับตามรถของพวกเขามาดูทีท่าครับไม่น่าไว้ใจแปลกๆแก๊งนักข่าวหลายๆคนครับก็ต่างเห็นเป็นเสียงเดียวกันว่าเราควรจะรีบขับรถซิ่งหนีพวกมันไปเถอะแต่แซมมี่เองกลับไม่เห็นด้วยครับเขามองว่ารถคันนี้มันเก่าเกินกว่าจะเร่งแซงพวกมันไปได้เพราะฉะนั้นแล้วสิ่งเดียวที่เราทำได้ในตอนนี้คือให้พวกมันขับซิ่งแล้วขับเลยพวกเราไปไม่ต้องไปสนใจอะไรพวกมันหรอกแต่เหตุการณ์มันก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นนะสิครับเมื่อรถคันที่ว่าได้ขับมาขนาบข้างรถของพวกนักข่าวจนสุดท้ายแล้วครับลีกับโจก็ได้รู้ความจริงว่ารถที่ขับตามพวกเขามานั้นก็เป็นเพื่อนนักข่าวของโจแล้วก็ลีเองนั่นแหละที่ได้ขับรถมาทักทายกันซึ่งนักข่าวอีกกลุ่มนึงเนี่ยโจเองก็สนิทกับคนกลุ่มนี้เป็นอย่างมากได้เคยไปเมากับเพื่อนกลุ่มนี้มาก่อนจะเดินทางมาที่เมืองหลวงนี่แหละนี่กลายเป็นสาเหตุสำคัญครับที่ทำให้ภารกิจลับในการเดินทางมาที่เมืองหลวงของพวกเขาล้วนไหลออกไปจนนักข่าวกลุ่มอื่นสนใจและแอบทำตามในจังหวะนั้นเองครับจู่ๆเจ้าโทนี่ที่เป็นเพื่อนของโจเนี่ยก็เกิดเล่นพิเรนขึ้นมาคือโทนี่พยายามจะปีนขึ้นรถของลีในขณะที่รถของนักข่าวทั้งสองกลุ่มเนี่ยกำลังขับไปอย่างต่อเนื่องจนเกิดเป็นเสียงโห่ร้องเฮฮากันสนุกสนานเจสซี่เห็นแบบนั้นครับก็เลยอยากทำตามบ้างจัดการปีนข้ามไปยังรถอีกฝั่งในทันทีในขณะที่ตัวลีเองครับก็ไม่เห็นด้วยกับการกระทำของพวกเขาในตอนนี้มันดูวุ่นวายมากๆเลยแล้วจู่ๆครับรถของเพื่อนโทนี่เมื่อตะกี้นี้ที่มีเจสซี่นั่งอยู่ด้วยลีเองก็ขับตามพวกเขาไม่ทันครับรถคันนั้นได้หายไปเสียก่อน
ซึ่งกว่าที่พวกเขาจะรู้ตัวเจสซี่กับเพื่อนของโทนี่ในตอนนี้ก็ถูกทหารกลุ่มหนึ่งจากกองกำลังตะวันตกรับจับตัวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วและเตรียมความพร้อมจะส่งพวกเขาทั้งคู่ไปคุยกับรากมะม่วงแต่ลีกับโจแล้วก็โทนี่สิครับก็ตัดสินใจจะเดินเข้าไปช่วยพวกเขาพร้อมกับห้อยป้ายพนักงานเพื่อคุยเจรจาว่าพวกเราแต่ละคนเนี่ยก็เป็นคนอเมริกันด้วยกันไม่มีความจำเป็นต้องทำแบบนั้นหรอกแต่พวกทหารกลุ่มนี้กลับไม่ยอมฟังจัดการยิงเพื่อนของโทนี่ครับจนเดี้ยงไปต่อหน้าต่อตาโจก็เลยโวยวายอย่างหนักว่าทำไมทหารกลุ่มนี้ต้องทำแบบนั้นด้วยเราเป็นอเมริกันชนด้วยกันนี่นาได้โปรดหยุดการกระทำของพวกคุณซะซึ่งทหารกลุ่มนี้ครับก็อยากจะรู้จริงๆว่าพวกเขาเป็นอเมริกันจริงๆหรือเปล่าก็เลยไล่ถามเรียงตัวเลยครับว่าใครมาจากรัฐไหนกันบ้างลีก็เลยจำเป็นต้องตอบไปตามมาด้วยโจแล้วก็เจสซี่แต่ถ้าว่ามันจะมีอยู่คนหนึ่งสิครับที่ไม่สามารถตอบคำถามของทหารได้นั่นคือโทนี่เพื่อนของโจและทหารเองก็ไม่รอช้าจัดการเหนี่ยวไกส่งโทนี่ไปคุยกับราม่วงในทันทีต่อหน้าต่อตาของโจอีกครั้งมันก็เลยทำให้โจโกรธถึงขีดสุดจนทหารคนนั้นเริ่มจะรำคาญครับเตรียมพร้อมจะส่งตัวโจไปคุยกับราม่วงตามสองคนนั้นไปแบบติดๆเผ่าว่าจู่ๆครับแซมมี่ก็ได้ขับรถพุ่งมาจากไหนไม่รู้เข้าชนทหารคนนั้นจนเดี้ยงไปความวุ่นวายต่างเกิดขึ้นมาชั่วขนาดหนึ่งทั้งเสียงโวยวายแล้วก็เสียงปืนแล้วก็เสียงรถทั้งฝั่งเจสซี่ได้มีการตกลงไปในหลุมหนึ่งที่มันก็เต็มไปด้วยร่างไร้วิญญาณของหลายๆคนในตอนนั้นโจก็เลยรีบพุ่งตัวเข้าไปช่วยเธอและพยายามจะขับรถหนีรอดกันมาได้กันอย่างหวุดหวิดก่อนที่ไม่นานหลังจากนั้นครับแซมมี่ก็ได้บอกทุกคนว่าเราจำเป็นต้องหยุดรถกันก่อนเพราะว่าเขาในตอนนี้ถูกยิงครับและอาการดูไม่ดีเอาเสียเลยโจก็เลยพุ่งตัวเข้าไปช่วยแซมมี่ในทันทีและอาสาจะขับรถแทนแซมมี่แต่กว่าพวกเขาแต่ละคนจะเดินทางไปถึงที่กองทัพสหรัฐแซมมี่ก็เสียเลือดเป็นอย่างมากและจากไปในที่สุดตัดภาพไปที่ทางฝั่งของฐานทัพของกองกำลังตะวันตกกันต่อบ้างซึ่งในนั้นครับก็มีนักข่าวที่แฝงอยู่ในกองกำลังและรู้จักกับพวกกลุ่มของโจจนพวกโจเองก็รู้ความลับบางอย่างของพวกมันก็คือกองกำลังชาติตะวันตกครับได้มีการวางแผนการจะเข้าบุกยึดเมืองหลวงและทำเนียบเขาในวันพรุ่งนี้เพราะว่ากองทัพทหารของพวกสหรัฐอเมริกาได้ยอมจำนนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วมันก็เลยทำให้พวกของโจและก็นางเอกเริ่มจะคิดกันได้ว่าการที่พวกเขาเดินทางมาที่นี่ครับมันแทบจะเปล่าประโยชน์ไม่ได้ทั้งข่าวไม่มีโอกาสจะได้เข้าไปสัมภาษณ์ท่านประธานาธิบดีด้วยซ้ำซ้ำร้ายแซมมี่ยังต้องมาจากไปอีกต่างหากลีก็เลยเสียใจเป็นอย่างมากที่ตนเองตัดสินใจผิดที่เดินทางมาณเวลาแบบนี้จุดประสงค์ครับเพื่อจะได้ข่าวเด็ดๆกลับไปในตอนนี้มันไม่ทันแล้วสงครามครับกำลังจะสิ้นสุดเจสซี่ก็ได้แต่มานั่งทำใจอยู่เพียงแค่คนเดียวลีเองครับก็เลยตามมาคุยนั่งข้างๆเป็นเพื่อนซึ่งเจสซี่ก็ได้บอกกับลีว่าหลายวันมานี้เธอไม่เคยกลัวขนาดนี้มาก่อนในชีวิตแต่สิ่งที่ได้กลับมาก็คือมันได้ทำให้ตัวเจสซี่ครับรู้สึกมีชีวิตชีวาเป็นครั้งแรกในชีวิตเช่นกันลีก็ดีใจครับที่เจสซี่มีความรู้สึกแบบนี้ขึ้นมาบ้างเพราะว่ามันแทบจะเป็นสิ่งดีอันเดียวที่เกิดขึ้นมาณเวลานี้เลยก็ว่าได้ตัดภาพมาที่กองกำลังของชาติตะวันตกครับพวกเขาได้มีการขนอาวุธแบบครบชุดจัดเต็มปลุกฝ่าเข้าไปที่ทำเนียบขาวกลางเมืองวอชิงตันดีซีจัดการระดมยิงเข้าไปที่นั่นครับเพื่อจุดประสงค์อันเดียวก็คือการเก็บท่านประธานาธิบดีให้ได้ในขณะที่ลีและก็ทุกคนครับได้เข้ามาเก็บภาพที่นี่ด้วยเช่นกันเดินตามหลังพวกกองกำลังแบบติดๆเมื่อลีเองได้เห็นภาพแบบนี้ครับเธอเองรู้สึกหดหู่ใจเป็นอย่างมากแต่ในเมื่อมาถึงขั้นนี้ครับก็ต้องเดินหน้ากันต่อไปอย่าได้หยุดลีกับพวกได้มีการเก็บภาพช็อตกันอย่างต่อเนื่องในขณะที่กองกำลังตะวันตกได้มีการบุกทำลายป้อมปราการต่างๆเพื่อตามหาตัวท่านประธานาธิบดีที่ซ่อนอยู่ในตึกซึ่งทางฝั่งของท่านเองในตอนนี้ครับได้มีการขึ้นรถกันกระสุนเตรียมความพร้อมจะหนีออกมาครับและเดินทางไปยังสถานที่ที่ปลอดภัยแต่สุดท้ายเองรถหุ้มเกาะที่ว่านั้นก็เดินหน้าไปได้ไม่นานก็จำเป็นต้องหยุดลงครับเมื่อโดนกระหน่ำยิงกันอย่างหนักหลายๆคนในตอนนี้โฟกัสไปที่รถคันนั้นแต่ไม่ใช่กับลีคิดต่างครับเธอคิดว่าท่านประธานาธิบดีเนี่ยไม่ได้อยู่ในรถคันนั้นหรอกแต่ยังคงหลบซ่อนอยู่ในทำเนียบขาวอย่างแน่นอนลีก็เลยเปลี่ยนความคิดของโจแล้วก็เจสซี่เตรียมพร้อมมุ่งหน้าเข้าไปในนั้นในทันทีครับในทำเนียบขาวโดยที่นักข่าวอีกกลุ่มนึงก็ไม่ทันคิดจัดการไปยืนรอถ่ายช็อตเด็ดที่รถคันนั้นแทนตามความคิดของลีแทบไม่ทันในขณะที่ทางฝั่งของลีเจสซี่และก็โจในตอนนี้พวกเขาได้เข้าไปอยู่ในทำเนียบขาวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วที่สถานการณ์ครับเลขาของท่านประธานาธิบดีได้มีการยื่นขอเจรจาขอยอมจำนนครับต่อกลุ่มตะวันตกโดยมีเงื่อนไขอยู่เพียงแค่ว่าท่านประธานาธิบดีต้องออกไปจากที่นี่อย่างปลอดภัยและอยู่ในการดูแลของพวกเขาได้อย่างเต็มที่โดยหลังจากเหตุการณ์นี้ได้จบลงท่านประธานาธิบดีครับจะขอลี้ภัยไปอยู่ประเทศเมืองที่เป็นกลางแต่ข้อเสนอนี้ก็ถูกปัดตกครับเพราะทหารตะวันตกต่างไม่ยอมรับข้อเสนอพวกเขาจัดการลั่นไกยิงเลขาของท่านประธานาธิบดีทิ้งไปและเตรียมความพร้อมจะบุกเข้าไปในห้องของท่านทว่าในตอนนั้นเองตัวเจสซี่ก็ดันทะเลทะล่าครับเก็บภาพอย่างมามันแบบไม่ทันยังคิดเจสซี่เก็บภาพต่างๆจนแทบไม่ทันระวังตัวเอง
ลีในจังหวะนั้นครับเห็นท่าไม่ดีจัดการพุ่งตัวไปรับกระสุนจากกาดของท่านประธานาธิบดีที่ยิงป้องกันออกมาจากข้างในจนตัวนางเอกเองครับก็ล้มลงไปนอนกองกับพื้นในขณะที่ทางฝั่งเจสซี่ครับก็เก็บภาพถ่ายต่างๆทุกซีนอย่างต่อเนื่องแม้ว่าเจสซี่จะตกใจมากแค่ไหนก็ตามในตอนนี้ครับเธอได้เข้าถึงจิตวิญญาณของการเป็นนักข่าวมากพอแล้วเจสซี่ตัดสินใจจะทิ้งร่างของลีไว้ตรงนั้นจัดการเดินตามโจไปติดๆครับแล้วถ่ายช็อตเด็ดต่างๆของท่านประธานาธิบดีเก็บไว้และสุดท้ายครับเหตุการณ์ในครั้งนี้ก็เตรียมความพร้อมจะจบลงเมื่อกองกำลังตะวันตกบุกเข้าไปจับตัวท่านประธานาธิบดีได้ซึ่งก่อนที่พวกเขาจะลั่นไกโจก็ได้ตัดสินใจครับเดินเข้าไปคุยกับท่านอย่างใกล้ชิดโดยขอร้องกับกลุ่มทหารว่าเขาขอเวลาเพียงแค่1วินาทีอยากฟังคำพูดครั้งสุดท้ายครับของท่านประธานาธิบดีทางทหารเองก็ไม่ได้ว่าอะไรให้ท่านสั่งเสียได้และคำพูดสุดท้ายของท่านก็คือช่วยผมด้วยช่วยผมไปจากที่นี่ทีและเมื่อโจครับได้ช็อตเด็ดจากท่านมาแล้วเนี่ยเขาก็หนีไปได้ทันทีแล้วทหารตะวันตกก็ปิดงานส่งท่านประธานาธิบดีครับไปคุยกับร่าม่วงในที่สุดโดยที่มีเจสซี่นั้นถ่ายช็อตเด็ดเอาไว้ทุกช็อตก่อนที่ตัวหนังเรื่องนี้ครับก็ตัดจบลงไปเป็นที่เรียบร้อยทีนี้มาเข้าสู่ช่วงพูดคุยหลังดูกันบ้างหลังจากเรื่องราวในหนังเรื่องนี้ได้จบไปประเด็นที่น่าสนใจที่สุดก็คงไม่พ้นเรื่องของความดีเด่นของหนังเรื่องนี้ครับมันคือเรื่องของความสมจริงคือตัวหนังนั้นมีการแสดงให้เห็นถึงความโหดร้ายของสงครามและทำให้คนดูอย่างเราครับต้องลุ้นว่านักข่าวทั้ง4คนนี้จะมีจุดจบลงอย่างไรการเดินทางของพวกเขาครับไปตามท้องถนนต่างๆพวกเขาต้องเจอกับเหตุการณ์อะไรบ้างหนังเรื่องนี้ก็เลยเป็นเหมือนหนังนักข่าวมากกว่าหนังสงครามเสียอีกเพราะว่าตัวละครหลักทั้ง4ครับทำเพียงเก็บภาพต่างๆที่เกิดขึ้นเพื่อเอามันไปบอกเล่าต่อเพียงเท่านั้นไม่ได้เข้าไปช่วยฝั่งไหนต่อสู้เป็นพิเศษเลยมันก็เลยทำให้เราดูไม่ออกครับว่าฝ่ายไหนเป็นฝ่ายร้ายกันแน่ระหว่างทางฝั่งรัฐบาลกับชาติตะวันตกครับในขณะที่บางฉากยังทำให้เราคนดูเนี่ยได้เห็นถึงความเป็นนักข่าวสงครามมืออาชีพด้วยที่พวกเขาเหล่านี้ต้องทนเห็นกับภาพเหตุการณ์ต่างๆที่ไม่สมควรจะเห็นด้วยซ้ำสิ่งที่พวกเขาทำได้มีเพียงแค่การเก็บรูปแล้วเดินจากไปยังกับว่าคนเหล่านี้ครับเป็นคนเย็นชาไม่เห็นถึงความสำคัญของชีวิตอะไรแบบนั้นซึ่งในความจริงผมคิดว่าตัวหนังก็คงต้องการจะบอกว่านี่แหละครับคือสิ่งที่เรียกว่านักข่าวเพราะถ้าหากว่าสงครามปราศจากบุคคลเหล่านี้เราบุคคลภายนอกก็ไม่วันจะได้รับรู้ความจริงที่เกิดขึ้นเลยโดยรวมครับหนังเรื่องนี้ถ่ายทอดออกมาได้ดีมากๆดีเกินกว่าใครจะคิดไว้เอาล่ะครับสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วกระผมต้องขอตัวลาไปก่อนกราบสวัสดีครับ